ถึงวินาทีทองนะคะรัดคิวหมอช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะที่นี่ที่เดียวผ่านทางรามาชาแนลของเรานะคะกดมาได้เลยหมายเลข023547104-5ค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์เอิงนะคะแล้วก็อาจารย์แอนค่ะที่จะช่วยเรื่องของการพูดนะคะให้กับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะมีปัญหาพูดช้าพูดติดอ่างใช่ไหมคะอาจารย์ที่พูดไม่ชัดนี่นะคุณพ่อคุณแม่โทรมาถามกันได้นะคะมาที่สายแรกค่ะคุณนวลจากพะเยาสวัสดีค่ะคุณนวลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณนวลอยากจะถามว่านอนไม่หลับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอให้ยาโซแลม 0.25 mg ค่ะกับยาเซอริฟ 50 mg ค่ะถ้าทานนานมันจะติดไหมคะยาโซลีฟเหรอคะคุณนวลโซลีฟโซลอฟหรือเปล่าคะโซลีฟโซลีฟเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาอังกฤษค่ะอ๋อสะกดได้ไหมคะคุณนวลมีตัวอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะค่ะค่ะดูเหมือนว่าจะมี2ตัวใช่ไหมคะอาจารย์เอิงที่ผ่านดูตัว SCRTRALINE อ๋อค่ะ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 น่าจะเป็นยาที่ชื่อเซอร์ทรารีนะคะเซอร์ทรารีนค่ะหรือว่าถ้าเป็นชื่อการค้าก็คือน่าจะเป็นโซลอฟค่ะซึ่งจริงๆยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่รักษาภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลนะคะคุณนวลค่ะหมอคิดว่าคุณหมอที่ดูแลคุณนวลเนี่ยอาจจะประเมินดูว่าคุณนวลสาเหตุที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่ากังวลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาตัวนี้มาเพื่อปรับสารเคมีในสมองอะค่ะเพราะเราเชื่อว่าสารเคมีในสมองเนี่ยอาจจะทำงานผิดพลาดบกพร่องไปแล้วการทานยาตัวนี้มันก็จะเป็นการปรับสารเคมีนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะทำให้การนอนหลับการรับประทานอาหารการรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆอาจจะดีขึ้นซึ่งยาตัวนี้ไม่มีลิเซปติดนะคะเพียงแต่ว่าคุณหมออาจจะให้ยาเป็นระยะเวลานานพอสมควรค่ะอย่างน้อยก็คือ6เดือน8เดือนขึ้นไปนะคะค่ะส่วนยาอีกตัวนึงเป็นโซแลมที่ว่าเนี่ยน่าเป็นยาในกลุ่มพวกคลายเครียดลดความวิตกกังวลแล้วก็มีผลข้างเคียงเรื่องการนอนหลับก็เลยจะฉะคงเอายาตัวนั้นมาช่วยเรื่องการนอนหลับในระยะแรกนะคะซึ่งถ้าต่อมาคุณนวลปรับสารเคมีในสมองด้วยยาไอตัว50มิลลิกรัมดีแล้วนะคะต่อไปคุณนวลอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับค่ะนะคะค่ะไม่มีวิตกพอดีทานไปยาเซอริฟนะคะค่ะพออาการดีขึ้นมาหน่อยยายก็เลยลดอาการลดยาลงเหลือครึ่งเม็ดชามต่อเวลาจะเข้านอนไม่ทราบว่าจะดีหรือเปล่าคะลดเองเหรอคะคุณยายโซลิฟหรือโซแลมคะคุณยายคะโซลิฟค่ะอ๋อโซลิฟจริงๆเรายาเข้านอนนะคะอ๋อจริงๆนอนตัว50มิลลิกรัมตัวนี้อยากให้ทันให้ทานต่อเนื่องแล้วก็เต็มจำนวนนะคะอ๋อทั้งเม็ดเลยหรือคะทั้งเม็ดค่ะแต่จะมีตัวโซแลมที่บอกว่ากินให้ง่วงนอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะตัวนั้นเนี่ยอาจจะปรับทานได้แต่ตัว50มิลลิกรัมนี่อยากให้ทานครบจำนวนค่ะค่ะนะคะยายจะบอกว่าจริงๆเกมก็ทานอยู่นะคะอาจารย์ไอ้เจ้าตัวโซลอฟเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนปริมาณยาอะไรต่างๆเนี่ย คุณหมอปรึกษาคุณหมอที่ดูแลจะดีกว่านะคะเพราะคุณหมอต้องติดตามอาการหลังจากที่ทานยาไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณนวลอ๋อค่ะอืมแสดงว่าคุณหมอเก่งมากเลยนะมีให้โซลอฟอะไรเพิ่มเติมมาด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้คุณนวลปรับเองแต่ว่ายังไงปรึกษาคุณหมอที่ให้ยาดีกว่านะคะอ๋อค่ะแต่ถ้าลดว่ามันไม่ติดหรือคะไม่ติดค่ะคุณนวลค่ะสามารถหยุดได้นะคะเมื่ออาการซึมเศร้าวิตกกังวลดีขึ้นค่ะค่ะแต่คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาให้นะคะใช่ไหมคะว่าจะหยุดหรือว่าจะลดยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะคะคุณนวลดีใจด้วยค่ะแล้วดีขึ้นนี่ดีมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนวลสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนะคะน่ารักมากคุณยายนวล นะคะเป็นอาการของสวหลายๆท่านนะคะที่นอนไม่ค่อยจะหลับและอาจจะแฝงด้วยเรื่องของความวิตกกังวลที่อยู่ภายในและไม่รู้ตัวใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยคุณหมอก็เลยโอ้วินิจฉัยแล้วให้ยาตัวนี้เพิ่มไปคุณนวลบอกว่าคุณยายบอกว่านอนหลับสบายดีขึ้นดีแล้วนะคะเอาละค่ะหมายเลขของเรานะคะ023547104-5นะคะมี2หมายเลขนะคะกดเข้ามาแล้วก็จะได้มาพูดสายหน้าไมค์กันแบบนี้ละค่ะเมื่อกี้มีสายรออยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นยังไม่พร้อมเราขอไปที่แฟนเพจก่อนก็แล้วกันนะคะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดเยอะเลยนะคะอาจารย์ดูเรื่องของการติดอ่างกันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเป็นคนพูดติดอ่างครับกังวลมากสามารถที่จะแก้ไขให้หายได้หรือเปล่าเจอตั้งแต่เด็กๆผู้ใหญ่วัยรุ่นไปจนถึงสวสูงวัยก็ยังมีผู้ติดอ่างอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะค่ะจริงแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจะดีขึ้นจนคนทั่วไปไม่สังเกตเห็นนะคะถ้าได้รับการฝึกมาให้คำปรึกษาค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะปรึกษาไปปรึกษาทันไหมคะได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ก็จะมีวิธีการฝึกแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ผู้ติดอ่างเยอะจนเป็นขาดความมั่นใจค่ะบางคนเป็นผู้บริหารหัวหน้าระดับสูงแล้วผู้ติดอ่างบางทีก็ไม่มั่นใจทันนะคะอาจารย์บอกว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆที่จะฝึกได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้ค่ะฝึกได้นะคะแต่ว่าหายขาดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะขออนุญาตมาที่สายคุณจเรจากจังหวัดตรังกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจเรค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีเดือนนี้ดิฉันจะปรึกษาเรื่องยานะคะค่ะนูว่าเบอิตินสิบสองค่ะอ๋อค่ะหมอให้ตอนนี้หมอให้กินวันละ3เวลาค่ะคือมันแก้อะไรอ่ะกินนานระยะนานได้ไหมกินมา3เดือนแล้วอ๋อเป็นยังกินต่ออีกค่ะเป็นยาอะไรน่าจะเป็นเบต้าฮิสตีนมั้งคะตัวนี้12มิลลิกรัมนะคะมันเป็นยาในกลุ่มเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มแก้อาการเวียนศีรษะนะคะคืออาจจะต้องส่งถามก่อนว่าตอนที่คุณหมอเขาให้เนี่ยคุณจะเลไปหาด้วยเรื่องอะไรแล้วก็ใช่ค่ะมีอาการเวียนศีรษะไม่ใช่มึนค่ะอาการของเฟนนะคะอ๋อเป็นของสามีอ๋อเป็นของสามีเหรอคะยาตัวนี้ก็จะยินค่ะคือเล่านิดนึงนะคะคุณเจริญคะสามีคุณเจริญที่บอกว่ามีอาการขยับแขนอ่อนแรงด้วยใช่ไหมคะที่เป็นอัมพาตด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วก็สามีแต่สื่อสารได้บอกว่ามีอาการมึนศีรษะอย่างนั้นใช่ไหมคะมึนมีแบบมีอาการมึนแบบทั้งวันแบบว่าบอกหมอว่ามีอาการมึนแบบก็กินแล้วก็ยังมึนอยู่อีกก็เลยพอเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพอมดฤทธิ์ยาก็มึนอีกวันตอนแรกก็ให้วันละ2เวลาแต่ตอนนี้ก็ให้3แล้วค่ะถ้ากินไปนานๆจะมีผลอะไรไหมคะคือแต่มันไม่หายเลยไม่หายมึนอันนี้คือถ้าทานมาแล้วไม่ดีขึ้นหมอว่าอาจจะต้องไปหาสาเหตุใหม่ว่าอาการมึนนี้เกิดจากอะไรนะคะคือตัวยาตัวนี้โดยจุดประสงค์หลักก็คือสำหรับรักษาอาการมึนศีรษะเวียนศีรษะโดยทั่วไปเราคงไม่ได้แนะนำให้ทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยค่ะก็คือทานเป็นครั้งคราวเวลาที่มีอาการนะคะแต่ว่าการที่สามีคุณเจเลได้รับยาตัวนี้แล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คุณเจเลต้องปรึกษาคุณหมอละว่าทำไมถึงยังไม่ดีขึ้นเนาะอาจจะต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าว่าสาเหตุที่ทำให้มึนศีรษะเวียนศีรษะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันก็เป็นโรคหลายๆกลุ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านเรื่องของสมองหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องทางหูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆปลีกย่อยอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่ดูแลจะต้องเป็นคนซักประวัติตรวจร่างกายโดยละเอียดอีกทีนึงค่ะคุณเจเร
คุณหมอก็อาจจะให้เป็นยาเบื้องต้นก็คืออันนี้ตรงเลยว่าแก้เวียนแก้มึนศีรษะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามันไม่ดีขึ้นมันยังไม่ดีขึ้นต้องอาจจะต้องให้รายละเอียดคุณหมอที่ดูแลเพิ่มเติมนะคะคุณเจเรอาจจะมีสาเหตุอื่นๆค่ะค่ะนะคะสู้ๆค่ะคุณจ้าค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นกำลังใจให้คุณเจเรนะคะหลับน่ารักมากเลยเป็นผู้ดูแลใช่เป็นห่วงสามีอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็สื่อสารกับสามีตลอดเลยนะคะว่ามีอาการเจ็บป่วยตรงไหนที่จะต้องให้คุณหมอดูแลเพิ่มเติมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยมีอะไรเพิ่มเติมก็เราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณเจเรสามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้รวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะมาที่สายคุณลัคนาจากกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณลัคนาค่ะสวัสดีค่ะคุณลัคนาสวัสดีค่ะสาย Hello. อยู่เนาะยังอยู่ไหมคะค่ะหน้าไมค์ได้แล้วนะคะถึงคิวคุณลัคนาแล้วค่ะดูเหมือนว่าสายจะลุดไปนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานของเราน่าจะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวลองโทรติดต่อกลับไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นค่ะวันนี้อาจารย์หมอเฉพาะทางของเรานะคะก็มีทั้งอาจารย์เอิงนะคะที่จะร่วมพูดคุยในทุกๆประเด็นสุขภาพเลยเรื่องยาเมื่อสักครู่ก็ถามมาได้นะคะเรื่องอาการเจ็บป่วยเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะหรือวันนี้เรื่องของการพูดใช่ไหมคะอาจารย์แอนก็ยินดีตอบทุกคำถามเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กๆนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้พูดติดอ่างพูดไม่ชัดนะคะพูดช้าเหล่านี้แหละนะคะเมื่อกี้ถามอาจารย์ค้างไว้ว่าเรื่องของการพัฒนาการไม่ให้พูดติดอ่านมันสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็แก้ไขได้ถาวรเลยไหมคะอาจารย์ถ้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็น่าจะหายได้ค่ะแต่ว่าจากงานวิจัยล่าสุดนะคะเป็นสาเหตุของการติดอ่านคือเป็นที่สมองนะคะเป็นหลักค่ะคือตัวสมองผิดปกติใช่ไม่ใช่ว่าแกล้งทำไม่ใช่ว่าทางด้านจิตใจแต่จิตใจก็มีส่วนแต่ว่าที่ตัวหลักๆก็คือสมองค่ะที่เขาวิจัยกันมาแล้วค่ะแต่ถ้ามาตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไม่เยอะแล้วค่อยๆแก้ไปก็อาจจะดีได้เหมือนเด็กทั่วไปหรือว่าโตขึ้นมาก็โอเคนี่นะคะคุณลัคนากลับมาแล้วค่ะจากกาญจนบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณลัคนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพอดีอยากจะเรียนถามคุณหมอเกี่ยวกับการพูดแทนค่ะคือดิฉันมีความสงสัยว่าบางครั้งเหมือนว่ามันจะพูดอะไรนะคะจะเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนติดอยู่นะคะก่อนจะหลุดคำพูดแรกออกไปก็ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะเรียบเรียงได้ก็สงสัยอยากรบกวนถามคุณหมอค่ะค่ะไม่ทราบเป็นมานานหรือยังคะคุณลัคนาก็เป็นอาจจะหรือว่าสูงวัยก็ไม่ทราบนะคะค่ะเราจะถามว่าคุณหมอพอมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมคะให้อาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงเกิดการตึงตัวนะคะเกิดการเกร็งนะคะลองให้คุณลัคนาลองคลายกล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงดูนะคะวิธีคลายกล้ามเนื้อก็คืออาจจะเป็นการเคี้ยวปลอมๆเราลองเคี้ยวปลอมๆอ้าปากกว้างๆขยับนะคะเคี้ยวเพื่อให้ส่วนนี้คลายนะคะนะคะอาจจะเคี้ยวนะคะแล้วก็ขยับคอนะคะหันนะคะหันเพื่อให้ตรงนี้ตึงนิดนึงแล้วก็คลายนะคะหันแล้วก็คลายนะคะแล้วก็ค่อยๆก้มแล้วก็คลายนะคะลองคลายกล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงดูหรือว่าบริหารช่วงไหล่ก็ได้นะคะยกแขนขึ้นแล้วก็ค่อยๆเอาลงนะคะตรงนี้มันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะค่ะมีโรคประจำตัวอะไรอีกไหมคะโรคกรดไหลย้อนอะไรมีไหมคะอ๋อจะมีโรคก็แค่ไขมันในเส้นเลือดนะคะซึ่งรับยาอยู่ค่ะอ๋อค่ะยังอื่นไม่เป็นนะคะแต่ตอนนี้ฉันก็อายุ60ค่ะแต่ฟังจากเสียงแล้วก็เสียงปกติดีนะคะการพูดจะปกติค่ะแต่หมายถึงว่าไม่ทราบว่าเป็นจิตใจด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะพอจะเริ่มอะไรนะคะเหมือนมันเสียงจะไม่ออกอะนะคะประมาณนี้นะคะเริ่มเป็นที่เป็นกับทุกคนหรือว่าเป็นเฉพาะคนไหมคะก็ทุกคนนะคะไม่คิดว่าไม่ใช่ประมาทเลยค่ะแต่เพียงว่าเหมือนพอจะพูดเริ่มคำแรกมันจะออกไปไม่
มันออกไปไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยถ้าเสียวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแหละค่ะค่ะลองอีกวิธีนึงนะคะนอกจากคลายกล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงแล้วก็ไหล่แล้วก็บริเวณปากนะคะลองพ่นลมหายใจนิดนึงก่อนพูดนะคะแบบเวลาเราพูดเนี่ยเราจะหายใจออกใช่ไหมคะเวลาเราพูดเราจะหายใจออกแล้วก็พ่นลมออกมานิดนึงก่อนที่จะพูดเพื่อให้เส้นเสียงมันจะเป็นเส้น2เส้นนะคะปิดอยู่เวลาเราพูดมันก็จะเปิดเพื่อให้เส้นเสียงเปิดนิดนึงหรือถ้าเป็นเยอะๆก็ค่อยๆถอนหายใจแล้วค่อยพูดก็ได้นะคะมันจะทำให้เส้นเสียงเนี่ยเปิดนิดนึงเพื่อให้เส้นเสียงขยับนะคะแล้วก็มีอีกวิธีนึงคอยรู้ตัวค่ะคุณลัคนาคอยรู้ตัวรู้ร่างกายของเราขยับถ้ารู้ตัวเยอะๆมันก็จะทันว่าอ๋อมันจะเป็นแล้วนะแล้วเราค่อยๆทำใจให้สบายแล้วมันก็อาจจะช่วยได้ค่ะนี่อีกวิธีนึงที่จะช่วยได้จริงเลยค่ะพอวันนี้พอเห็นมีคุณหมอก็เลยอยากถามมานานแล้วค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะไปถามคุณหมอที่ไหนทั่วไปโรงพยาบาลก็ไม่กล้าถามค่ะสรุปลอง3วิธีดูนะคะ3วิธีที่บอกนะคะเดี๋ยวให้คุณลัคนาทวนดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะ3วิธีเดี๋ยวลืมบริหารอะไรค่ะบริหารคออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนื้อคอค่ะดีค่ะอะไรอีกคะค่ะที่สองการลมหายใจใช่ไหมคะถอนลมหายใจนิดนึงถอนลมหายใจนิดนึงเก่งมากค่ะอันที่สามก็เหมือนมีสติว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเก่งๆค่ะรู้ว่าขณะนี้เราจะทำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมมากถั่วนี่คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ฟังไปด้วยนะคะเนี่ยลองดูนะคะคุณลัคนาค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงแล้วจะโทรมารายงานผลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากเลยนะคะแหมบางทีเกมยังอาจจะแบบตกหล่นไปบางคำบางประโยคแต่คุณลัคนาจับไม่หมดเลยค่ะตั้งใจมากตั้งใจมากนะคะมาต่อกันที่สายคุณสมใจนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอถามคุณหมอหน่อยนะคะว่าคือไปผ่าตัดมะเร็งมาแล้ว2ปีกว่านะคะค่ะแต่ทีนี้เวลาไปเจาะเลือดอ่ะมาเป็นมะเร็งข้างซ้ายค่ะตัดนมข้างซ้ายค่ะแล้วทีนี้เขาเวลาไปเจาะเลือดอ่ะเขาบอกว่าข้างซ้ายมีจะเจาะไม่ได้แล้วว่าวัดความดันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นตลอดไปเหรอใช่ค่ะคือยังไงคะใช่ค่ะเพราะว่าคือที่มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าแขนเวลาเราตัดเต้านมข้างซ้ายเนี่ยเราจะมีการเอาต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ที่รักแร้ซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่มะเร็งมันชอบกระจายไปออกไปด้วยบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นทำให้แขนข้างซ้ายที่คุณสมใจผ่าเนี่ยนะคะเป็นมันจะมีจุดอ่อนในเรื่องทางเดินของน้ำเหลืองการระบายเลือดการบวมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ให้มีอะไรที่มันมาบีบมาเจาะมาแทงมารัดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะบวมติดเชื้ออักเสบได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะเพราะว่าไอ้ต่อมน้ำเหลืองนั้นมันไม่อยู่กับเราไปแล้วไอ้ที่โดนผ่าตัดไปนะคะแล้วก็คือตอนที่แผลก็หายดีแต่เวลากำลังถ้าออกกำลังมันก็ติดก็ปกติก็เหมือนทั้งสองข้างเลยค่ะก็คือมันยังปกติค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการในการคัดเลือกต่อมน้ำเหลืองแค่บางต่อมที่มันต่อตรงกับมะเร็งนั้นๆนะคะมันเลยทำให้การตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่กว้างมากเกินไปเพราะถ้ากว้างมากเกินไปนี้มันจะบวมกันใหญ่โตตลอดเวลาค่ะนะคะแต่เนี่ยเราจะพยายามเอาให้น้อยที่สุดแต่เป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีความสำคัญต่อมะเร็งนั้นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้แขนเนี่ยมันยังดูปกติอยู่นะคะค่ะก็มาใช้เป็นวัดความดันหรือเจาะด้วยข้างขวาอีกข้างหนึ่งแทนค่ะสงวนว่าเป็นแขนพิเศษตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะนะคะแต่เราแล้วมันจะกระทบกระเทือนถึงขาข้างซ้ายไหมไม่เกี่ยวค่ะขาไม่เกี่ยวเลยค่ะไอ้ขาข้างซ้ายอ่ะขาไม่เกี่ยวเลยค่ะขาไม่เกี่ยวขาไม่เกี่ยวค่ะนะคะเพราะเราคว้านแต่ต
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ของแขนข้างนั้นค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะแหมคำถามคุณสมใจเป็นประโยชน์มากๆเลยนะบางคนก็สงสัยว่าทำไมล่ะนะในเมื่อดูขยับอะไรก็ได้ไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมไปแล้วนะคะแต่ทำไมฉันถึงจะต้องใช้ข้างนี้เจาะเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจารย์เอิงก็ได้ไขคำตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะโทรเข้ามากันได้หมายเลขของเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะ023547104-5นะคะอาจารย์เอิงแล้วก็อาจารย์แอนค่ะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทักษะการพูดใครที่มีทักษะการพูดมีปัญหานะคะก็โทรเข้ามากันได้นะคะอ่ะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่ามีนัดตรวจพูดการพูดเนี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนหน้าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรดีครับน่ารักมากเลยก็มีหนึ่งคือเด็กให้ทานให้อิ่มต้องทานให้อิ่มถ้าหิวหิวเป็นไงคะร้องตรวจไม่ได้ประเมินไม่ได้ทานให้อิ่มไม่ให้ป่วยห้ามป่วยห้ามป่วยถ้าป่วยก็โทรมางดได้นะป่วยเด็กก็ไม่อยากเล่นใช่ไหมคะเด็กอ๋อไม่อยากเล่นงอแงงอแงอย่างเดียวบางคนทะเลาะกับลูกก่อนเข้าห้องตรวจห้ามอารมณ์ไม่ดีก่อนเข้าเด็กจะอารมณ์ไม่ดีเด็กก็จะร้องไห้ยาเล่นมองให้ยาเล่นก็ทะเลาะกันก่อนหน้าห้องตรวจคือสามพร้อมค่ะสามพร้อมทานให้อิ่มไม่เจ็บป่วยอารมณ์ดีอารมณ์โอเคปกติอารมณ์ปกติค่ะสามพร้อมสามพร้อมนะคะคุณเด็กถึงอยากจะมาพูดกับเราก็เป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าแบบไม่รู้ก็มาเสียเวลาค่ะเด็กป่วยมาร้องแง่งๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็ไม่รู้ว่าก็ฝึกพูดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับอารมณ์เกี่ยวอะไรกับความหิวนะคะเกี่ยวอะไรกับเจ็บป่วยมันเกี่ยวกันอย่างนี้แหละเพราะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการพูดของเขาด้วยเลยจริงการพูดก็มาจากการอยากจะบอกความคิดความรู้สึกอะไรก็เกี่ยวกับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวได้นะคะใครที่จะต้องพาคุณลูกไปพัฒนาการในเรื่องของการพูดเนี่ยให้อิ่มซะก่อนอย่าให้ป่วยนะคะแล้วก็ให้อารมณ์ดีอย่าไปทะเลาะกันก่อนเข้าห้องตรวจเนี่ยแย่เลยนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดอีกสักหนึ่งคำถามไม่เอ่ยโอเคคำถามนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าลูกชายเป็นลูกครึ่งนะคะตอนนี้2ขวบแล้วยังไม่ยอมพูดเลยค่ะเวลาอยากได้อะไรก็จะชี้เอาแล้วก็จะแถมด้วยการกรีดอีกด้วยนะคะเป็นเพราะพ่อแม่พูด2ภาษากับลูกหรือเปล่าคะแล้วจะมีการแก้ไขอย่างไรดีโอ้คำถามนี้น่าสนใจมากๆแต่ขอตะไว้ก่อนนะคะอาจารย์มีสายเข้ามานะคะจากอยุธยาค่ะคุณโชติกาสวัสดีค่ะคุณโชติกาคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณโชติกาคือเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วทีนี้จมูกมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยถ้าเกิดว่าเรากินยาแพ้อากาศทุกวันอย่างเงี้ยมันมีผลอะไรไหมคะโอ้ค่ะคุณโชติกาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้45ค่ะมีโรคประจำตัวเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีแต่ภูมิแพ้อย่างเดียวภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วจมูกไม่ได้กลิ่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอคะค่ะคือไม่ได้กินนานแล้วมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้วอาการของภูมิแพ้คืออาการอะไรเอ่ยก็คือถ้าเกิดว่าไม่กินยาแพ้อากาศที่เป็นด้วยสีเหลืองนั่นนะคะก็จะจามแล้วก็จะแบบเป็นหวัดไปเลยทั้งเดือนเลยก็คือจามน้ำมูกไหลค่ะไอระคายคอคันคอคันตาประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คือแล้วยาตัวภูมิแพ้นี่คือคุณโชติกาซื้อรับประทานเองเหรอคะใช่ค่ะไปซื้อมาจากร้านขายยาที่มันจะเป็นเม็ดเหลืองๆเป็นกระปุกอะค่ะซึ่งทานแล้วก็จะง่วงนอนด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณโชติกาทานมากี่ปีแล้วคะก็มาแล้วนะคะหลายปีแล้วอะคือคุณโชติกาใช้ยาตัวนี้ทำให้นอนหลับดีด้วยหรือเปล่าเอ่ยไม่หลับพอตอนแรกๆก็จะหลับพอหลังๆตอนแรกเม็ดนึงก็หลับเดี๋ยวนี้บางทีก็ต้อง2เม็ดหรือ3เม็ดถึงจะหลับบางทีก็ไม่หลับซึ่งอันนั้นคือหวังผลเรื่องการนอนหลับด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อคือยาในกลุ่มตัวนี้ถ้าฟังดูน่าจะเป็นยากลุ่มคอร์เฟนิลามีนนะคะซึ่งมันก็เป็นยาลด
อาการภูมิแพ้ได้อย่างหนึ่งแต่จริงๆคือจะไม่ได้รักษาตัวต้นเหตุซึ่งการรักษาต้นเหตุนั้นก็คือจะต้องเป็นการให้ยาสเตียรอยด์แบบชนิดพ่นที่จมูกนะคะซึ่งแนะนำว่าควรจะไปพบคุณหมอหูคอจมูกจะดีกว่าให้ท่านเป็นคนสั่งยาให้คือแบบเวลาเราไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เสียยาเป็นเม็ดสีขาวๆยาวๆมาก็ให้แค่นั้นอะค่ะก็เลยไม่อยากเอาแล้วอะคือแนะนำว่าควรจะเป็นคุณหมอหูคอจมูกนะคะเฉพาะทางค่ะคือยาเม็ดสีขาวๆยาวๆเนี่ยถามว่าทานระยะยาวเนี่ยอาจจะดีกว่าการทานคอร์ฟนิลามีนนะคะเพราะมันจะไม่มีผลข้างเคียงเรื่องการง่วงนอนแล้วก็อาจจะมีเรื่องความเหนียวของเสมหะที่น้อยกว่านะคะมันจะมีภาวะดื้อยาในเรื่องฤทธิ์ของการง่วงนอนเมื่อเราได้รับคอร์ฟนิลามีนในระยะยาวด้วยหมอแนะนำว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนไปใช้ยากลุ่มอื่นดีกว่ายาใช้คอร์ฟนิลามีนเป็นตัวทำให้ง่วงนอนแล้วก็การรักษาภูมิแพ้ที่ตรงสาเหตุมากกว่าก็คือการใช้ยาพ่นจมูกนะคะจะไม่ใช่ว่าทานแต่ยาแก้แพ้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อคุณโชติกาบอกว่าไม่ได้กลิ่นที่จมูกมาหลายปีแล้วต้องระวังว่าอาจจะมีภาวะข้างผลข้างเคียงของการที่เป็นภูมิแพ้มาระยะยาวเช่นมันจะมีลิฟสีดวงในจมูกเกิดขึ้นค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอหูคอจมูกจะต้องส่องเข้าไปดูแหละเป็นมากเป็นน้อยต้องผ่าตัดหรือต้องตัดออกหรือเปล่าถึงจะทำให้ได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะไม่ใช่ให้ทานแต่ยาแก้แพ้ไปอย่างเดียวถ้าเป็นภูมิแพ้ชนิดรุนแรงคุณหมออาจจะต้องไปทำทดสอบผิวหนังนะคะจะต้องไปรักษาพวกอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะจะไม่ใช่ว่าทานอันนี้ซื้อยาทานเองไปเรื่อยๆหมอว่าจะไม่เหมาะค่ะบอกคุณหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเลยค่ะคุณชติกาว่าการได้กลิ่นเนี่ยลดลงไปนี่คุณหมอจะรีบตรวจให้เลยนะคะใช่ค่ะไม่ได้กลิ่นมาหลายปีแล้วอันนี้นี่ชัดเจนนะคะจะรีบส่องดูเลยละค่ะว่ามีฤทธิ์สีดวงเมื่อวานเราเพิ่งพูดฤทธิ์สีดวงที่โพรงจมูกไปนะคะอาจารย์ไม่แน่นะคะคุณชวนจิตกาเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอเถอะนะคะทานคอร์ฟนิลามีนต่อเนื่องแบบนี้ไม่ดีหรอกค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณโชติกาสวัสดีค่ะนะเมื่อกี้เราฟังแล้วตกใจเลยบางครั้งต้องทาน3เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งยาอย่างเดียวนะคะดูสาเหตุกันก่อนดีกว่าเนาะมาที่สายคุณประจวบค่ะจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะคุณประจวบค่ะคุณประจวบสวัสดีค่ะสายอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีค่ะคุณประจวบสายอยู่เนาะได้ยินแว่วๆเหมือนกันคุณประจวบสวัสดีค่ะอาจจะสายหลุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลือหรือถ้าเกิดว่าคุณประจวบนะคะอาจจะมีประเด็นคำถามช่วงเวลานี้น่าจะไม่ทันละวันพรุ่งนี้นะคะยังมีอาจารย์หมอมาร่วมพูดคุยตอบคำถามนะคะในรายการของเราในช่วงรัดคิวหมอเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ติดคำถามหนึ่งกับอาจารย์แอนไว้นะคะเรื่องของเด็ก2ขวบที่เป็นลูกครึ่งพูด2ภาษาคุณพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งในบ้านเนี่ยทำให้เขาพูดช้าหรือเปล่าคะอาจารย์มันก็มีหลายสาเหตุเนาะนะคะเด็กที่2ภาษาบางคนก็ไม่พูดช้านะคะแนะนำให้มาปรึกษาประเมินค่ะเพราะช้าแล้วนะคะแต่จะอยากจะแนะนำเด็กที่มีคุณพ่อคุณแม่คนพูดคนละภาษาสมมติว่าเราเป็นแม่แล้วภาษาแม่ของเราคือภาษาไทยแนะนำให้คุณแม่พูดภาษาไทยกับลูกเพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกอยู่กับแม่เยอะๆเนี่ยการใช้ภาษาถ้าเรายังไม่คล่องภาษาอังกฤษนะคะยังไม่คล่องเนี่ยควรใช้ภาษาของเราลูกจะได้คำศัพท์หรือว่าได้วิธีการพูดที่เป็นธรรมชาตินะคะถ้าเราไม่คล่องภาษาอังกฤษนักเด็กก็จะได้แต่คำพื้นๆได้แต่เรียกชื่อสิ่งของ A B C ได้จากคำพื้นแต่ว่าการสื่ออารมณ์ที่ลึกซึ้งหรือว่าการพูดที่ต่อเนื่องเนี่ยจะไม่ได้นะคะส่วนคุณพ่อถ้าเป็นถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งก็ให้คุณพ่อพูดภาษานั้นกับลูกนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือคุณพ่อพูดภาษาหนึ่งก็คือพูดสอนลูกในภาษานั้นไปได้เลยภาษาที่ตัวเองเป็นภาษาแม่ที่ตัวเองถนัดนี่แหละที่ค่ะที่ถนัดแนะนำค่ะอย่างนี้สองภาษาไม่เป็นไรค่ะก็คือสอนเขาในภาษาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถนัดอยู่เป็นภาษาพื้นของเขามาแล้วเนี่ยนะคะดั้งเดิมตัวคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วสอนไปเลยนะคะแต่ว่าตัวของคุณแม่ที่ถ้าเกิดว่าถนัดภาษาไทยแต่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษอย่าไปคำไทยคำอังกฤษแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเด็กก็จะ
เด็กก็จะได้แต่รูปแบบที่เราได้กระท่อนกระแท่นที่กระท่อนกระแท่นเด็กก็จะได้แต่คำศัพท์พื้นฐานก็จะพูดเป็นคำๆหรือว่าไม่ต่อเนื่องเป็นประโยคที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นะคะแล้วยิ่งบางบ้านนะคะอาม่าคนจีนแล้วก็แม่พี่เลี้ยงพม่าอีกอันนี้นี่จะเพิ่มความสะสมเอ้ยเพิ่มความสับสนไหมคะไม่ค่ะถ้าเด็กปกติทั่วไปก็ไม่ค่ะเด็กจะเด็กบางคนจะฟังภาษาจีนออกแต่ไม่พูดก็ดีใช่ไหมคะหรือว่าพูดภาษาไทยตอบอาม่าไปอาม่าก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคำถามที่ส่งเข้ามาในช่วงของรัดคิวหมอนะคะและต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์วรวรรณวัฒนาวงศ์สว่างจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะผ่านช่องทางนี้สายด่วนนอกเวลา02-201-1000+2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะเหมือนคุณผู้ชมที่ฝากคำถามเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาพูดคุยในช่วงรัดคิวหมอแล้วก็บางคำถามนะหากว่าเร่งด่วนเดี๋ยวเราให้ทีมงานส่งผ่านไปถึงอาจารย์หมอเพื่อเร่งตอบให้คุณผู้ชมนะคะที่ facebook.com/ramachannel ค่ะคลังความรู้สุขภาพนะคะมี2ช่องทางค่ะเว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Rama Channel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยค่ะวันนี้เราลากันไปเดี๋ยวก่อนซีวันพรุ่งนี้มีอาจารย์หมอนะคะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เตรียมคำถามเอาไว้นะคะนอกจากอาจารย์หมอที่จะให้คำตอบในช่วงของอาจารย์หมอหลักของเราแล้วนะคะมีอาจารย์หมอที่มาเสริมทัพจากภาควิชาจักษุวิทยาเรื่องของดวงตานั่นเองนะใครที่อยากจะสอบถามต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินอะไรต่างๆนานานะคะหรือว่าสายตามองไม่ค่อยชัดสายตาสั้นสายตายาวใส่แว่นตาแล้วยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยโทรมาปรึกษาค่ะรวมถึงวันพรุ่งนี้เราคุยกันถึงเรื่องของหนังตากระตุกนี่นะคะมาจากสาเหตุอะไรแก้ไขได้หรือเปล่านะคะอาจารย์นายแพทย์กวินวนิเกียรติค่ะจะมาพูดคุยในช่วงของรัดคิวหมอนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราลากันไปด้วยภาพของเด็กๆวันนี้คุยกันถึงเรื่องของพัฒนาการการพูดแล้วดูเรื่องของพัฒนาการการรับประทานกันบ้างนะคะ อาจารย์โดยเฉพาะการทานผักของเด็ก ต้องเรียกว่าเป็นพัฒนาการอันยิ่งใหญ่จริงๆนะเกิดว่าเด็กคนไหนที่ชอบทานผักเนี่ยเอามาโชว์เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ต้องบอกว่าต้องค่อยๆสอนกันไปแล้วค่ะหน้าตาของเด็กที่เจอผักครั้งแรกในชีวิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูภาพปิดท้ายกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ